วันนี้เราจะมาแบบไหนกันเนี่ยวันนี้เหรอฉันมันจะพาเธอมาหาเพื่อนของฉันเองใช่เหรอใช่เพื่อนเราชื่อฟิลิปฟิลิปเหรอใช่ฟิลิปนะครับว้าววันนี้นะอากาศวันนี้สวยงามจริงๆเลยใช่รอเดี๋ยวนะคุณได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมโอ้ยนี่มันยูเอฟโอเล่นอะไรเธอฉันอยากรู้ไปอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ไปก็อยู่ๆแล้วก็เป็นเฮ้ยเอเรียนมาเลยอ่ะมันออกมาแล้วก็แบบว่ารับความสะดวกสบายในคุกของก็คือแบบว่าพวกเธอก็อยู่ในคุกกันให้มันอย่างสะดวกสบายกันไปเลยอยู่กันยาวๆเลยฉันว่าครั้งนี้ฉันก็ไม่ทำอะไรผิดนะทำไมฉันถึงโดนจับมาเนี่ยโฟกัสรู้ไหมว่าทำไมเอเจนต์ถึงจับมนุษย์ไปอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าพวกมันน่ะจะทำการทดลองเราอยู่ไงล่ะอ๋อมันจะผ่าดูไส้เราโฟกัสผ่าดูร่างกายของนุ่นเนียนอะไรบ้างเดี๋ยวดื้อคือพวกกันว่านั้นเราควรรีบหนีออกจากที่นี่กันดีกว่าแล้วว่าแต่ตอนนี้ที่เราไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยหุ้ยโฟกัสว่าเราไม่ได้อยู่ที่ธรรมดาไม่อยู่ตอนนี้เราไปอยู่นอกโลกอ่ะเป็นคุกนอกโลกอ่ะใช่สิดูที่เนี่ยเราใส่ชุดอวกาศเนี่ยโฟกัสนี่นะมันเป็นคุกในยานอวกาศยุทธภพของเอเลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าแต่อย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีอ่ะมีทางเดียวเธอเอ้ยมีอะไรให้กินเธอเธอจะกินของเขาไหมเนี่ยอุ้ยก็อยากกินนะไม่อาจจะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นไส้คนก็ได้นะลูกชิ้นมนุษย์อ่ะเส้นนะก็อาจจะเป็นเส้นผมมนุษย์ก็ได้ที่มันตัดแปลงมาไปทำให้กินได้นะเนาะแล้วอันนี้คืออะไรอันจะเป็นโลโก้ที่โลโก้ของเรานี่แล้วก็มีชักโครกมันเขียวเขียวด้วยเห็นไหมมันเขียวอ่ะโอ้เพื่อนบอกว่าหนีไปทางนี้สิว้าวเจอจะรอดร้อนยังร้อนยังร้อนยัง let's go ไปเออหาหน้าของได้แล้วเบิกเบิกอ่านดีอุ้ยอะไรอ่ะนี่เป็นภารกิจการเอาตัวรอดจาก UFO ได้แล้วเป็นคุกที่น่ากลัวมากเลยนะระดับความปลอดภัยของพวกเอเลี่ยนที่มันแน่นหนาจริงไปโฟกัสระวังนะมันมีเลเซอร์แล้วกูแต่ยังดีนะที่เปลี่ยนชุดที่เราเนี่ยพี่พิมโอ้ชุดอวกาศด้วยการแรงกดดันจับไปด้วยนี่นะเราหนีออกจากทางช่องลงไปเลยโฟกัสมันจับเราไม่ได้แน่นอนชัวร์จึ๊บโอ้โหเธอเสียงดังมากเลยนะเมื่อกี้โอ้เธอนี่เราไปอยู่ห้องไหนเนี่ยยังบ่นแล้ววันนี้ไปห้องทดลองอ่ะมันอาจจะเป็นน้ำอะไรอาจจะจับมนุษย์ลงมาตรงนี้ก็ได้นะนี่อาจจะเป็นน้ำจากชักโครกของเอเลี่ยนเอเลี่ยนก็ได้เหมือนกันเป็นเอเลี่ยนเนี่ยว่ามันจะเป็นเนี่ยโอ้เนี่ยเหมือนจริงจริงเหมือนกันอาจจะเป็นสารกำมะถันรังสีเราก็ไม่รู้นะนี่อาจจะเป็นแบบว่ากำมะถันรังสีเป็นสารเคมีที่ทำให้ยานลำนี้บินอยู่ได้ก็ได้นะโอ้ยโอ้ยคุณด้วยระวังนะแต่ไม่จะพูดธรรมดาพูดแรงมากเลยอ่ะไปแห้งเลยอ่ะเพื่อเราอยู่นี่เหรออันนี้คืออะไรเขาบอกว่าอะไรอ่ะเธอให้ไปทางนี้สิอย่าระมัดระวังแฟนเจอระเบิดเร็วแปลไม่ตรงไปก่อนแฟนก็คือเราจะระวังคัดลมอะไรอย่างงี้ลองแฟนนะหนีออกมาตัวรอดด้วยกันนะสายพันสายพันคือเซเรอร์เราจะแปลมานูนานเลยนะครับลองดูเองแล้วกันเฮ้ยอ๋ออันนี้พ่อรู้คุณคิดดิคือแบบว่าเขาจะเหมือนแบบว่าให้เราหลบหนีจากอุปกรณ์ที่เขาจะทำให้เราเลื่อนมาหาเราอ่ะอ๋อเหรอเราจะหลบหนีที่ไหนได้ข้างหน้าคือเลเซอร์ข้างหลังก็เป็นเลเซอร์เดี๋ยวจะมีอะไรรอดมาแน่นอนนี่ไงหลบให้ได้นะตึง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 โอ้นี่นะก็คืออีกสัก40วิเนี่ยจะรอดนะจะรอดใช่โอ้ตายแล้วตึ้ง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 เอ้ยโอ้นี่นะตอนนี้โอ้เธอทำไมเวลามันไปช้าจังอ่ะนิดเดียวนิดเดียวจะหมดแล้วทนหน่อยทนหน่อยทนหน่อยโอ้โหไม่เอเลี่ยนมันอ่อนอย่างเงี้ยนี่แล้วก็เจอโปเข้าไปยืนนี้เลยตรงนู้นเธอต้องไปตรงบันไดนู้นลูกเอาหรอไปลุยขึ้นไปเอ้ยนี่หายไปแล้วเขาหนีขึ้นไปแล้วแล้วเปิดมาเปิดมาแล้วเจอกับเขาบอกว่าอะไรอ่ะดูสิให้ไปทางนี้อย่างเร็วๆเลยได้ก็ถูกเปิดแล้วจะรีบเดี๋ยวไปเร็วเธอรีบเดี๋ยวไปเร็วให้คุณปุ่มให้กดด้วยต้องกดก่อนแล้วกันตึ้งโหมีทางให้เราวิ่งออกไปนะไปได้ไปดีกว่าแล้วก็ได้เปิดด้วยอ่ะ
ไปจิบด้ากลัวจังเลยอันนี้จะบอกนะมันเป็นน้ำปลาของเอเลี่ยนอะกินน้ำกรดอะไรอย่างงี้เธอโดนปุ๊บขาเธออาจจะหายไปก็ได้นะใช่อาจจะลายไปเลยก็ได้ออกได้ไหมอ่ะโอ้นี่อุ้ยดาวอะไรดาวไหนเนี่ยดาวเลยดำปีขนาดนี้เฮ้ยหายแล้วเธอเอาโอกาสเอาเธอไม่รอใครเลยเหรอเธอไปคนเดียวเลยเหรอเธอลืมไปแล้วเธอมีเพื่อนอยู่ตั้ง 2-3 คนนะเธอนั่นสิเนี่ยเพื่อนเราก็มาด้วยเนี่ยรอก่อนสิพี่มาแล้วเพื่อนของเรามาไปไม่ไงพวกแกเขาเรียกว่าดูต้นทางให้ก่อนแกไม่เป็นเข้าใจไหมเฮ้ยนี่มันดาวเสาดิโอเคว้าวกูก็มาพี่ต่อไปเธอเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะเดี๋ยวเราอะเฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนอื่นนี่ฉันจะบอกให้นะตอนนี้มีอยู่4ประตูเธอต้องเลือกประตูให้ถูกถ้าเลือกไม่ถูกนะเปิดไปเจอเอเลี่ยนเธอจะตายเออเอาคนนี้รู้โอ้ my god เพื่อนเก่งมากเออเธอจะลองไปเปิดให้มันมีเอเลี่ยนนะเขาให้เราระวังแก๊สแห่งความตายเพื่อนเราตายไปแล้วนี่พวกกันบอกอย่างนี้นะถ้าเธอจะตายปึ้งอย่างนี้เลยเนี่ยน่ากลัวอย่างนี้เลยโอ้กระตาเหรอไม่เราลองให้เพื่อนๆดูเราลองให้เพื่อนๆดูฟ้าต่อกันโอ้โหนี่คือไปดิตอนนี้ก็กลับมาโอ้เราไปได้เลยป่ะเนี่ยอ๋อพอแก๊สสงบแล้วก็วิ่งได้ฉลุยเลยนะใช่ทําไมคอยอ่ะเธอจะรอทําไมอ่ะแก๊สอ๋อเธอไม่รีบใช่มั้ยไม่รีบเพราะว่าฉันกลัวตายดีมากเธอต้องรักชีวิตนะเพราะเธอต้องกลับไปที่โลกของเราโอ้อ้าวพร้อมที่จะออกไปจัดงานแล้วกันจะบอกกันนะถ้าเธอหลุดไปเงี้ยเธอจะแบบว่าแรงดึงดูดจะหายไปนะเธอจะโดดไกลมากเลยฮะอันนี้ใช่อุกกาบาตไหมนี่เป็นอะไรเดียเราไม่มีหมวกอ่ะนี่เป็นกากบาตเฮ้ยอุกกาบาตเฮ้ยอุกกาบาตเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยไม่ใช่อุกกาบาตถูกแล้วเอออ่ะนี่เอ๊ะอันนี้จำได้แล้วนะเร็วต้องทำยังไงต่อแล้วเธอต้องไปหาคีย์การ์ดอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะโอ๊ยตายอีกแล้วอะไรอ่ะคุณไม่สามารถหลบหนีคุณไม่สามารถหลบหนีจากมนุษย์ได้กลับบันดี้โอ้โหเราไม่หนีเขาแต่ความจริงเราโดนเขาก็ไม่ตายนะฉันลองแล้วแต่ก็อย่าโดนดีกว่าหนีดีกว่าอะไรอ่ะครับรู้เลยนะคะต้องหนีไปได้โอ้ลูกศรนำศรไปเลยอย่านะเอเลี่ยนป้าทำแล้วเราเนี่ยเธอไม่กลัวเหรอไม่กลัวดูเซฟแบบเอาไม่ตามมาแล้วหรอเอเลี่ยนใช่ไหมเราพร้อมแล้วโอ้ยกดที่ตรงนี้นะใช่นะกดดูหน้าจอให้ดีนะเธอจังหวะถ้าเราพร้อมไปเลยเนี่ยนี่มันเดินทางเร็วความไวแสนโอ้ my god เขาบอกว่าอะไรฉันเห็นดาวเคราะห์ใกล้ที่ให้ดีฉันเห็นดาวเคราะห์มาใกล้ๆนี่แล้วเหรอโอ้ต้องวิ่งแล้วนี่วิ่งแล้วพร้อมยังไปขอรักษาไปเร็วไปไปไปเฮ้ยเธอไปแล้วตึ้ง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 เฮ้ยตึ้งตึ้งตึ้งเฮ้ยหลุมเธอต้องวิ่งให้เร็วด้วยมีคริสตัลด้วยโอ้สำหรับแมปนี้นี่มีความจุกรสชาติเลยนะมีวิ่งมีออฟมีความจุกรสชาติเหรอสงสัยเดี๋ยวเราจะหิวแล้วดูเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เธอไปแอบกินดวงจันทร์มาเหรอเนี่ยเธอรู้ได้ไงฉันแอบไปเลียมาหน่อยใครบอกฉันเลยสิอุ้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาเธอต้องมายืนต่อโอเคฉันเข้าใจแล้วชิเกะแล้วชิเกะแล้วก็คือห้ามโดนเจ้าสีขาวๆนี้ใช่เธอห้ามโดนหมอกนรกด้วยนะเราอยู่กับใครเลยแล้วกันยังไงอยู่อย่างนี้แหละเธอห้ามโดนหมอกนรกเด็ดขาดเลยดูดิจะเป็นหมอกนรกชัดๆเลยอ่ะเธอต้องมีประสบการณ์จากการดรอปมาแล้วนะด่านที่แบบกระโดดแต่นี่แบบโอ้เป็นตะแกรงค่อยลงช้าๆเธอหลบได้สบายอยู่แล้วพวกเธอเก่งอยู่แล้วแน่นอนได้แล้วเธอได้เรียกมาถึงด่านที่120แล้วเย้เห็นไหมเธอไม่สบายเลยเธอเป็นหวัดไหมเห็นไหมโอ้โทษทีอะเธอออกมานั่งหน้าบ้านนะเธอไม่ยอมใส่เสื้อหนาวหนาวเอ้ยเดี๋ยวเธอต้องกลับไปนะเพราะว่าเห็นไหมประตูนั้นมีเลเซอร์อยู่เธอต้องไปเอาการ์ดด้านหน้าหลังอุ้ยอะไรอ่ะให้เลเซอร์มันหายไปจับการ์ดอันนี้เลยแล้วเธอไม่บอกฉันไม่รู้ว่าเนี่ยใช่
ปิดเ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 ปิดหลบหนีไปทางน้ำบ้างล่ะให้ตายเถอะบนดาวเสามีน้ำมีใครรู้บ้างเนี่ยน้ำบ้างหรือยังว่าความจริงแล้วบนดาวเคราะห์บนนี้มีน้ำโอ้โหไม่พูดอะไรไม่ได้เลยดำน้ำอยู่ดำน้ำอยู่โอ้นี่นะโอ้ยอาจารย์พูดได้อยู่คนเดียวเนี่ยเถอะโอ้ยพัดลมอีกแล้วพัดลมอีกแล้วสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตามหาคือน้ำบนดาวเคราะห์ดวงใหม่เนี่ยนะเราก็เจอเป็นคนแรกหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิน่ากลัวฉันเจอประตูทอร์บิเตอร์แล้วประตูว้าวนี่คือประตูว้าวเป็นหรือว่าว้าวไปเปล่าอะไรเออเราไม่รู้นะแต่ว่ามีทางเดียวว่าเราต้องไปดาวสุขิตแห่งนี้เราต้องกลับบ้านแล้วแหละขอเถอะขอกลับบ้านเถอะฉันอยากกลับบ้านแล้วไหนยังไม่ถึงบ้านเลยอ่ะโอ้ยก็อะไรมันจะใกล้กันขนาดนี้เนี่ยนั่นสิฉันคิดถึงฉันก็คิดถึงบ้านเหมือนกันเลยไข่เกี๊ยวหอมหอมที่บ้านของฉันอะไรอ่ะเอเรียนะคะบอกกับเราว่าดังดัสคูตก็คงยังอยู่ดีอยู่ในเรือลำนี้โอ้โหเอเรียนเอ็งหายไปไหนอีกเนี่ยไม่อยากจะรอดแล้วอยากกลับบ้านแล้วนี่มันมียานโอกาสหรือสถานีการฝึกร่างกายของทหารเนี่ยนะเหมือนท่าสุราวิแซยศาสตร์ศาสตร์อะไรเธอใจเย็นๆจะพูดอะไรเหมือนท่าสุราวิทยาศาสตร์เลยเธอโอ้ไม่ก็อย่าบอกเราไปจะโหลดไม่รับเลยนะฉันไม่รอแค่แล้วต่อไปนะเอาตัวนี้เหรอพี่ฟีไปเร็วอุ้ยนอกอวกาศมีดวงดาวนับล้านเลยอ่ะลองนับดาวสิโหจะนับไงหมดอ่ะเนี่ยโอเคถ้าแค่พูดบอกกับเรานะคะว่าเตรียมตัวให้พร้อมอ๋อบอกว่ายูโอกำลังทำลายตัวเองเราต้องหลบในนี้ไอ้ในไหนทักที่นะนี่ก็สวยนี่เหรอก็สวยอ๋อหลบเราต้องหลบนะไอ้นี่มันก็สวยยิงแย่งหรือเปล่าเธอจะผ่านด่านกันหรือเปล่าเนี่ยเธอจะไปหลบไปที่มันดาวโลกได้หรือเปล่าไม่ต่อเธอหรือก่อนเธอมีทางเดียวที่เธอต้องหลบอยู่ในนี้นะเขาบอกว่าอะไรอ่ะเห็นโลกเหรอห่างออกไปนะเธอลองดูในกระจกของเราดูไม่ทันนะไม่ทันเลยดูแล้วไม่ทันเลยเนี่ยโลกมาตกที่หน้าบ้านเราพอดีเลยโฟกัสที่เราแอบเหมือนที่ดูแล้วสวยอวกาศที่เด้งออกมาจากยานอวกาศเมื่อกี้ใช่คุยแต่ตอนนี้นะเอเลี่ยนมันก็คงยังจำเหมือนตัวไปทดลองอยู่ดีอ่ะไม่ละแล้วเราหนีมาได้แล้วว่าหนีมาได้แล้วรอดแล้วเราเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวนี่ใช่บ้านเราไหมเนี่ยโฟกัสใช่แล้วนั่นอะไรอ่ะนั่นโลกเรานี่เอาอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะเราหลงทางเหรอบ้านเพื่อนเรานะแล้วว่าแต่บ้านเราเพื่อนนี่อาจจะเป็นโลกคู่ขนานก็ได้เนี่ยนี่บ้านเราอยู่บนโลกอะเนี่ยแต่อย่างน้อยเราก็หลบเอเลี่ยนได้แล้วล่ะงั้นเราต้องเอาเวลาทั้งหมดมาซ่อมยานอวกาศเพื่อกลับโลกจะซ่อมยังไงอะดูสิเอาล่ะเธอก็ใจเย็นๆไปนะเธอก็ค่อยซ่อมจานนะค่อยกับโลกนะซ่อมไม่เป็นเหมือนกันซ่อมได้หรือเธอจะต้องเนี่ยขึ้นสีแดงๆของอย่างพี่วีไปนะไปโลกไปโลกเลยไปโลกนี้นะไปทางช้างเผือกพี่วีนโอ้เธอถึงแล้วเนี่ยสร้างกาแล็กซี่ใหม่ใครที่อยากจะมาเล่นแมปนี้นะครับก็มาเล่นกันได้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเราก็มีแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบโหนุ่นดูดิมีดาวหลายดวงให้เราได้ดูได้ลุ้นนะนี่ไงรถอวกาศวิมบอกเฮ้ยแท็กซี่อวกาศการเจอกันที่โลกนะไปด้วยเลยสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบางอย่างที่ผมเก็บไว้ในใจความในใจที่อยากบอกให้เธอรู้